สวัสดีครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้รู้ความหมายของโปรแกรมของการนำเสนองานแล้วนะครับต่อไปเราจะมารู้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่เราจะใช้ในการสร้างหรือว่าผลิตงานนำเสนอของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีอยู่หลากหลายโปรแกรมนะครับซึ่งมีให้เราได้เลือกใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือเป็นโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับซึ่งทางบริษัท Microsoft Operation นะครับได้พัฒนาจนถึงเวอร์ชัน2016ซึ่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับก็เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเราจะมาดูกันว่า Microsoft PowerPoint เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับก็จะเป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเวอร์ชันล่าสุดนะครับเหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูลและ presentation นะครับสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภทเช่นการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการการจัดทำสไลด์โชว์เป็นต้นนะครับโดยจะสร้างออกเป็นสไลด์ย่อยๆนะครับซึ่งแต่ละสไลด์นะสามารถใส่ข้อมูลรูปภาพภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงเพื่อสร้างความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะกำหนดให้ presentation ของเราเนี่ยนำเสนอออกมาในรูปแบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการกดเลือกให้แสดงทีละสไลด์ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint กันนะครับโดยการเริ่มต้นการใช้งานนะครับเราก็คลิกปุ่มที่ Start นะครับแล้วก็มาที่ All Program จากนั้นก็เลือกที่ตัว Microsoft PowerPoint นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งเราสามารถที่จะเข้าโดยการที่คลิกที่หน้าจอเลยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับในการเข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งถ้ามีในหน้าจอนะครับเราก็สามารถจะดับเบิลคลิกที่หน้าจอเราได้เลย1ครั้งนะครับก็จะขึ้นมามีหน้าตาแบบนี้นะครับหรือสามารถเข้าอีกช่องทางหนึ่งโดยการที่คลิกที่ Start นะครับแล้วก็ไปที่ All Program นะครับแล้วก็หา Microsoft PowerPoint 2016นะครับแล้วก็คลิกซึ่งก็จะโชว์แสดงหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้าโปรแกรมแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูหน้าตาของตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint กันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับส่วนแรกนะครับข้างบนที่เป็น presentation ตัวนี้จะเป็นแถบชื่อเรื่องนะครับหรือว่า title bar ส่วนที่2นะครับตรงด้านซ้ายมือด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นแถบเครื่องมือด่วนนะครับ pre-access toolbar จากนั้นนะครับมาดูส่วนที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น ribbon นะครับต่อไปนะครับแถบไฟล์จะมีไฟล์ Home Insert Design พวกนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแท็บไฟล์นะครับต่อไปเป็นสไลด์หรือว่าภาพนิ่งนะครับหรือว่าเขาร่าง Outline ที่เราเรียกกันนะครับต่อไปอันนี้คือพื้นที่ที่เราจะใช้สร้างภาพนิ่งนะครับส่วนต่อไปนะครับข้างล่างเลยนะฮะอันนี้อาจจะบังจะเป็นส่วนของแท็บสถานะ Status Bar นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นปุ่มเลือกมุมมองนะครับตรงนี้ข้างล่างนะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกมุมมองได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขยายส่วนของพื้นที่การทำงานให้ใหญ่ขึ้นเป็นต้นนะครับมาดูว่าในแต่ละส่วนนะครับเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของที่เราใช้กันบ่อยๆจะเป็นส่วนของคำสั่งต่างๆบนริบบอนนะครับซึ่งริบบอนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยริบบอนแท็บนะครับที่เราเห็นตอนนี้จะเป็นแท็บเมนูที่เราเรียกกันนะครับในสองจะเป็นริบบอนกรุ๊ปนะครับริบบอนกรุ๊ปซึ่งจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับจะเป็นคลิปบอร์ดเป็นฟอนต์นะครับเป็นพารากราฟอย่างนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบบอนกรุ๊ปนะครับแล้วก็ตัวมีกรุ๊ปบัตตอนนะครับตัวนี้ให้เป็นคำๆพวกนี้เขาเรียกว่ากรุ๊ปบัตตอนนะครับนี่จะเป็นส่วนของเครื่องมือต่างๆบนริบบอนส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016นะครับจะมีแท็บเมนูหลักที่ประกอบไปด้วยคำสั่งที่แยกตามกลุ่มการทำงานเรียกว่าริบบอนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแท็บต่างๆดังนี้อันแรกก็จะเป็นโฮมนะครับเมนูโฮมเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งของการจัดรูปแบบในส่วนของข้อความการพิมพ์สไลด์การปรับสไลด์สีจัดย่อหน้าเป็นต้นนะครับ
ส่วนของ insert insert จะเป็นแถบคำสั่งสำหรับแทรกตารางรูปภาพวัตถุต่างๆอย่างเช่นกราฟการเชื่อมโยงหรือส่วนหัวส่วนท้ายกระดาษเป็นต้นนะครับส่วนของ design design ก็จะเป็นแถบคำสั่งสำหรับจัดพื้นที่สไลด์นะครับปรับหน้าสไลด์ขนาดสไลด์ระยะขอบเป็นต้นนะครับต่อไปจะเป็น transition transition จะเป็นแถบคำสั่งสำหรับการใส่ค่าการเคลื่อนไหวขณะเปลี่ยนสไลด์นะครับต่อไปจะเป็นเมนู animation animation จะเป็นแถบคำสั่งสำหรับการใส่ค่าการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุและปรับแต่งการแสดงของแอนิเมชันต่างๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนเมนูของสไลด์โชว์สไลด์โชว์จะเป็นแถบคำสั่งสำหรับการนำเสนอนะครับหลังจากที่เราออกแบบดีไซน์หรือว่าพัฒนาตัวงานนำเสนอของเราแล้วนะครับเราจะใช้เมนูสไลด์โชว์ตรงนี้นะครับต่อไปจะเป็นรีวิวนะครับแถบรีวิวจะเป็นแถบคำสั่งสำหรับการตรวจสอบสไลด์นะครับตรวจสอบความถูกต้องของข้อความแล้วก็สามารถจะใส่ความคิดเห็นได้นะครับการใช้ปุ่มคำสั่งต่างๆบนริบบอนนะครับอีกเมนูนึงก็คือเมนูวิวนะครับวิวเนี่ยเป็นแถบคำสั่งสำหรับการปรับเปลี่ยนมุมมองขณะทำงานนะครับเช่นการย่อขยายเปลี่ยนจัดเรียงหน้าต่างโปรแกรมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการค้นนะครับเป็น tell me what you want to do ก็คือว่าคำสั่งลัดตัวนี้ที่ผู้ใช้ต้องการจะใช้ซึ่งเราสามารถที่จะ search หาแล้วก็ทางตัวโปรแกรมก็สามารถที่จะเปิดหน้าจอวิธีการทำวิธีการใช้ตรงนั้นขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเมนูต่างๆนะครับบนแถบริบบอนซึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้นะครับกับงานนำเสนอของเราในต่อไป